lunes. Yo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. โอ้โหคุณแม่ลองขับแล้วเหรอครับลองต้องเลยดิเย้สวัสดีครับผมวันนี้เรามาทำภารกิจตามหาทุเรียนกันตอนนี้เราอยู่แคปพารามาต้าต้องบอกก่อนแคปพารามาต้าเนี่ยเป็นสถานที่ขายของเอเชียคนเวียดนามอยู่เยอะมากเอาจริงๆไม่มีปัญญาซื้อทุเรียนที่เขาส่งมาจากไทยมาขายมันแพงมากแต่อร่อยอันนั้นเข้าใจแต่ว่าเราจะมาหาซื้อทุเรียนที่เป็นลูกทุเรียนโฟรเซ่นแล้วลองไปกินดูว่ามันจะเหมือนทุเรียนไทยหรือเปล่าวันนี้จะไปซื้อรถด้วยใช่ไหมเฮ้ยไปดูเฉยไปดูเฉยรถนี้ไปซื้อที่ไหนวันนี้สถานีฮะสถานีครับมันเป็นร้านไทยใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูร้านที่เขาขายรถนะครับเป็นคนไทยนี่แหละครับเขาก็จะขายรถให้กับนักเรียนนักศึกษาคนไทยจริงๆแล้วการซื้อรถมันต้องดาวใช่ไหมแล้วก็ผ่อนค่อนข้างแพงแต่ที่นี่เขาช่วยนักเรียนครับผ่อนถูกด้วยดาวก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยว่าเขามีรถอะไรขายบ้างต้องบอกก่อนว่าผมอยู่นอกเมืองเนี่ยของกินแบบนี้จะหายากมากยิ่งผลไม้ผักอะไรอย่างหาไม่ได้มาชูได้อะไรมาคะมันได้เชอร์รี่เชอร์รี่ใครให้น้องมาป้าเขาโอ้แล้วป้ามาชูได้เซ็ตแตงคิวหรือเปล่าคะไม่โอ้ทำไมอะลูกเขินเหรอภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาไก่ทอดซึ่งเป็นร้านโปรดของผมไม่ได้ตามหาผมรู้มันอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปซื้อไก่ทอดแล้วก็จะไปตามหาทุเรียนอันนี้เป็นภารกิจทุเรียนมาชูไม่เคยกินทุเรียนใช่ไหมลูกเดี๋ยวพาจะพาไปกินความรู้สึกของผมตอนนี้ที่นี่นะคนเยอะมากเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นเลยแต่ถามว่าเยอะเท่าตอนเหตุการณ์ปกติไหมก็น้อยกว่าครับนี่ครับผมบอกเลยว่าถ้ามาแคปนะต้องมาซื้อไก่ทอดร้านนี้ดูความป๊อปปูล่าแถวยาวเลยอร่อยจริงๆร้านนี้แล้วหนังไก่อร่อยมากอร่อยไม่ชูจำได้ไหมไม่ชูเคยกินCan I get three of those please chicken thigh that one and small box of yes please that's all thank you มีครบทุกอย่างครับขอบคุณครับแต่นะนี่เป็นข้าวเหนียวไอ้กลมๆเนี่ยกลมๆละ2ดอนได้เยอะมากไก่เมื่อกี้ซื้อ3ชิ้นแล้วก็หนังไก่กล่องเล็ก16ดอนนี่ก็จะมีเครื่องส้มตำทุกอย่างครับเฟรชโรเต่าเหรอYo me llamo Tarzán y la gente me dice cómo es. El rey de la selva. Jane es perfecto gracias a sus raíces. ¿Sabes cómo es? El rey de la selva. ปลาบ้องมันคืออะไรอธิบายหน่อยเผื่อคนไม่รู้จักน่ากินเหมือนกันปลาที่ใส่ในบ้องข้าวหลามเออใช่ปลาบ้องปลาบ้องคือมันแซ่บเหรอกินต้องบอกก่อนว่าร้านนี้ส้มตำขึ้นชื่อมากถ้าใครมาใน BKK แคปพารามาต้าต้องมาลองส้มตำเด็ดอันนี้ข้าวไส้อะไรครับไอ้นี่ข้าวเหนียวดำมีทาโร่ผมถ่ายวิดีโอผมจะซื้อครับผมขอถ่ายวิดีโอเดี๋ยวนี้โอเคได้ครับไม่ซื้อเหรอวันนี้ซื้อไอ้นี่พี่ตามีปิ้งแล้วที่กินได้เลยสาระไอ้นี่ที่เป็นโฟร์เซนหนูต้องไปปิ้งเองปิ้งเองผมใส่ไมโครเวฟก็กินได้เลยใช่ไหมปิ้งเองดีกว่าเดี๋ยวผมไปผิงๆอ่ะปิ้งเองหรือเปิดไฟปิ้งเองแล้วกันครับผมอันนี้ครับถ่ายพืชรายการอะไรคะเนี่ยอ๋อพี่ได้รับผลกระทบเยอะไหมพี่โควิดได้รับผลกระทบเยอะไหมครับแน่นอนค่ะแน่นอนตั้งแต่เปิดโอ้โหครบโควิดปั๊บวันที่23ที่จำได้คือ23มีนาใช่ไหมฮะครับรัฐบาลสั่งปิดแล้วก็เดี๋ยว social distance move everything so take away ผลกระทบ
ลดลงไปถึง 80% 80% 80% แล้วหลังจากนั้นก็คนเพิ่มจะรู้ว่าเรามีเช็คเอาเวคนก็เริ่มทยอยมาเทือนมาก็จาก 80% ก็ตีขึ้นมาเป็น 70% 60% ตอนนี้อยู่ที่ระดับ 60% ค่ะก็ยังดีนะครับขอบคุณครับพี่เองนะครับผมขอบคุณครับ Daddy Om Duty Daddy Duty Enjoy ขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาอันนี้ครับกล่อง5ชิ้นครับแป๊บนึงมาชูแป๊บนึงแป๊บนึงดูอาหารก็จะอารมณ์แวะปั๊มบ้านเราเลยอ่ะยังหาทุเรียนไม่เจอครับไม่รู้วันนี้จะได้กินหรือเปล่าทุเรียนมาชูยังไม่เคยกินทุเรียนเลยวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเจอแล้วครับผมทุเรียนเจอทุเรียนแล้วแต่มันจะอร่อยหรือเปล่าว่ากันอีกเรื่อง How much per box?21? Is this frozen? Frozen. Yes. Or frozen? How much per kilo? 28 now, it's by 25. 25. And then maybe. This one very nice. Malaysian. Malaysian. One around one. Okay, Ning, Aldi. No, no, no. You want in a pack? In a pack, 21. It's a durian that comes from Malay.How about rambutan is from Malaysia as well? No. Rambutan Australian grow. Oh, really? Yeah. Wow. เขาบอกว่าเงาะเนี่ยปลูกที่ออสเตรเลียนะไม่รู้มาก่อนเลยโอ้ Is that rambutan is from Queensland or Yeah, yeah. okay. เขาปลูกที่ Queensland ครับ Queensland นี่อากาศจะเหมือนไทยเลยร้อนๆหน่อยก็มาจาก Queensland จริงๆนี่ผมขอเขามาลองนะผมอยากจะรู้ว่าเพราะผมเป็นคนสุราษฎร์ครับผมเงาะสุราษฎร์นี่อร่อยมากได้ๆป้าแกะให้ขอป้าขอชิมมาอืมรสชาติเหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่ร่อนมันจุกกัดรสชาติเหมือนไทยเลยแต่มันไม่ร่อนแค่นั้นเองโอ๊ยผมชอบไหมหวานเนาะนะน้องเพิ่งเคยกินใช่ไหมง้อเนี่ยใช่ไหมไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหมมาชูจับนี่ดูสิมันมีขนๆด้วยนะจับดูจับดูสิจับดูมันจับนิ่มๆไม่ต้องกลัวลูกจับขนงอดูนี่จะเป็นร้านใหญ่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ร้านนี้ใหญ่มากหมดไปเป็นร้อยแต่ก็ได้ของที่แบบอยากกินมันอยู่นอกเมืองมันหาของพวกนี้กินยากมากเราคนไทยเนาะทุเรียนโอเคเดี๋ยวจบจากนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปร้านขายรถซึ่งมันจะผ่อนถูกดาวถูกเราไปดูกันครับผมเล็งๆคันนี้ไว้อยู่ CX5 4 wheel ครับขึ้นไปได้ไหมมามิขึ้นอุ้มน้องขึ้นไปดูหน่อยสิเป็นได้เหรอเป็นได้ครับบอกเปิดดูได้เลยคือเพราะว่าหนิงก็ต้องขับรถไปทำงานอยู่แล้วไม่งั้นผมจะลำบากก็เลยมาดูอีกคันนึงไว้สวยเลยคันนี้ถ้าไม่ติดว่าหนิงต้องขับรถไปทำงานนี้ผมไม่ซื้อเด็ดขาดเก็บตังค์คันนี้ชอบไหมมาชูคันนี้เขาบอกว่าดาว 7,000 ผ่อนวีคละ180เป็นเวลา5ปีคือถ้าเราขายต่อหรือว่าผ่อนไม่ไหวเงี้ยเราสามารถมาเทรดคืนได้ซึ่งมันก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนหรือคนไทยทำงานเลยจริงๆรถมีให้เลือกเยอะมากถ้าไม่เจอรุ่นที่ถูกใจเราสามารถบอกเขาไปก่อนได้แล้วเขาก็จะหาให้ทุกคันเป็นมือสองหมดครับผมก็ที่มองไว้อยากได้รถครอบครัวที่แบบพอรถที่ผมมีมันเล็กไปนิดนึงแล้วอีกอย่างเดี๋ยวต่อไปหนิงก็ต้องทำงานละไม่มีรถขับไปส่งมาชิวว่าผมต้องไปทำงานเช้าอย่างเงี้ยก็ต้องมี1คันลูกเพจคนไหนมีตังค์ให้ยืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะทักไป BM คันนี้ครับน่าสนมากราคารถทุกคันนะครับผ่อน 25% ของราคามันอย่างเช่นคันนี้เท่าไหร่เนี่ยคันนี้ไม่มีราคาบอกส่วนราคาผ่อนต่อวีคนะครับเราสามารถคุยเขาได้ตั้งแต่100 200ดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปถามพี่ก่อนคันนี้ก็หล่อ
รอเลยผมก็ลองถามพี่เขานะครับว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เด็กไทยซื้อไปแล้วแบบมีปัญหาหนีหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนว่ากฎหมายที่นี่มันไม่เหมือนที่ไทยเนาะเลโจหรือทะเบียนที่นี่ครับต้องต่อทุกปีหรือทุก6เดือนมันจะมีให้เลือกตอนที่เราต่อทะเบียนครึ่งปีหรือ1ปีก็ถ้าสมมุติเลโจเราขาดเราขับบนถนนเนี่ยโดนแน่นอนตำรวจดุเหมือนยุงเลยคือเขาจะรู้รถแค่ขับผ่านแล้วตำรวจเหมือนเขามีระบบอะไรมันรู้หมดเลยรถก็จะมาจ่อท้ายซึ่งทำให้การหนีหรือการไม่ผ่อนจ่ายเนี่ยยากมากแต่ข้อดีของนักเรียนที่มาซื้อที่นี่นะครับคือออกรถง่ายแค่เรามีพาสปอร์ตให้เขาดูแล้วก็แบงก์แอคเคาท์แค่นั้นเองออกรถง่ายมากเพราะแต่ละคนถ้าไม่มีภาระนะผ่อนวีคละ100กว่า200นี้เป็นอะไรที่มันเบาจริงๆเพราะเด็กไทยแต่ละคนทำงานได้วิกเป็นพันแน่นอนอัดอย่างน้อยก็ 7-800 ค่าบ้านตีไป 100-200 ก็ลองบวกลบคูณหารกันดูผมว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่โคตรดีเลยโคตรดีสำหรับคนที่ต้องการจะมีรถแต่ไม่สามารถไปผ่อนกับบริษัทของที่นี่ได้เพราะเขาจะไม่ให้นักเรียนซื้อเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ดีครับแต่เรามารอดูว่าเบลมันจะได้รถคันไหนผมลุ้นให้มันซื้อรถคันใหญ่จะได้ไปกับมันง่ายๆหน่อยผมชอบคันนี้มากเลยอ่ะชอบแบบชอบมากๆเลยอ่ะโตโยต้าเบาะหนังพวงมาลัยสปอร์ตชอบสุดๆอย่าถามว่าที่นี่ที่ไหนเพราะพี่เขาไม่ได้อยากออกอยากอะไรงั้นแต่ผมขออนุญาตเขาแล้วนะครับที่ถ่ายเมื่อกี้ก็ลองไปหากันดูเองในกลุ่มต่างๆก็มีพี่เขามาประกาศขายกันอยู่ลองมารอดูว่าเบลมันจะได้รถคันไหนผมก็ไม่รู้กันแต่ผมแอบเชียร์มันเอาคันใหญ่ผมมีวิธีดูทุเรียนอยู่ส่วนตัวเลยถ้าเราซื้อทุเรียนมานะครับวิธีเช็คว่ามันคือทุเรียนเนี่ยดูที่หนามก่อนเลยถ้าตบดูแล้วนะมีหนามแสดงว่าทุเรียนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รูปแล้วไม่มีหนามอ่ะอันนั้นขนุน โอเคขอออกตัวอีกทีนึงผมมาเป็นคนใต้เรื่องทุเรียนเนี่ยไม่เคยปอก ไม่เคยปอกทุเรียนอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงไม่เคยปอกทุเรียนก่อนอื่นเราต้องหักวินมันก่อน อันนี้ลูกนี้เท่าไหร่30ดอนลูกนี้30ดอนตีเป็นเงินไทยก็600ถ้าสมมุติที่ไทยที่ออสเตรเลียโอ๊ยทำไมอันนี้มันเหนียวจังเลยเนี่ยถ้าสมมุติที่ออสเตรเลียขายนะครับกล่องนึงแค่มีแค่ไม่กี่ยุมมั้งภาษาบ้านผมเรียกเป็นยุมภาษาใต้เรียกเป็นยุมไม่กี่ยุมเอง20กว่าดอน35ดอนโอเคมันมีปลีอยู่อันนี้ไม่เห็นกินเหมือนทุเรียนเลยเดี๋ยวเราจะใช้รอยบากตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เราแหวกได้เลยนะมันอาจจะเป็นทุเรียนโฟเซนมันก็เลยปอกง่ายส่วนตัวผมนะชอบกินทุเรียนแบบเขาเรียกอะไรไม่ขมเนื้อแข็งๆนิดๆโหมาชูไม่เคยกินทุเรียนใช่ไหมดมดู ป้าเก็บไม่ได้ป้ามือเดี๋ยวป้ามือเลอะลองให้คนดูทายเล่นๆดีกว่าว่าลูกเนี้ยมีกี่เม็ดถ้าใครทายถูกนะเก่งผมทายก่อนเลยนะ15เม็ดแป๊วหือมันเกิน5แล้วลูกโอ้โหไม่ถึง15ด้วย9 10 11 11เม็ดเดี๋ยวมาลองกินดูว่าจะเหมือนทุเรียนไทยหรือเปล่าหืออร่อยเฮ้ยอร่อยหืมเฮ้ยอร่อยนะเนี่ยจริงหืมอร่อยจริงๆไม่คิดว่ามันจะอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงๆลูกละ30ดอนแต่เนื้อมันเล็กอ่ะเฮ้ยแต่มันอร่อยนะคอนเฟิร์มเลยว่าของอร่อยไปซื้อกันได้ครับแคปพารามาต้าคารามาต้าแต่คนไทยเรียกแคปพารามาต้าเชื่อดิทุกคนน่ะอร่อยก็เผื่อใครอยากกินทุเรียนแบบว่าไม่ใช่แพงๆงั้นนะลองไปซื้อดูก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่แย่เลยผมว่ามันอร่อยมากเลยด้วยอร่อยจริงๆก็ครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Daddy on Duty ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมมาชูพูดปิดคลิปให้กับป้าหน่อยบ๊ายบายมองกล้องบ๊ายบายเก่งมากลูกโอเคครับผมขออนุญาตไปกินทุเรียนก่อนขอ
ยุ่มเดียวแล้วไม่งั้นตากล้องมองตาขวางแล้วตอนเนี้ยลาด้วยทุเรียนอบหน้าวุ๊บLunes, yo me llamo Tarzán y la gente me dice ¿Cómo es? El rey de la selva DJ, perfecto, gracias a sus raíces, ¿sabes?